ส่วนข่าวเรื่องฝีดาดลิงเจออีกเป็นรายที่หในประเทศไทยครับท่านผู้ฟังครับพบอีกฝีดาดลิงรายที่5เป็นหญิงไทยไวัย25ปีบินกลับมาจากดูไบาพาดหัวข่าวของไทยรัฐอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสแถลงเมื่อวานพบผู้ป่วยในประเทศไทยเป็นรายที่5ครับผู้หญิงอายุ25ปีเดินทางมาจากดูไบครับ เข้าประเทศไทยเมื่อวันที่14สิงหาคมแต่ว่าติดเชื้อตั้งแต่อยู่ดูไบนะครับสอบประวัติแล้วเนี่ยพบอาการป่วยตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ดูไบแล้วก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับก็จะมีเพียงแต่ผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องมาแล้วก็นั่งติดกันสองคน เป็นชาวต่างชาติซึ่งตอนในทางกรมควบคุมโรคกำลังให้มีการเฝ้าระวังอยู่นะครับในรายงานข่าวบอกว่าระหว่างอยู่ต่างประเทศหญิงไทยคนนี้นะครับมีประวัติเปลี่ยนคู่นอนครับมีประวัติเปลี่ยนคู่นอนนะฮะก็นะับเป็นรายที่5ที่พบในประเทศไทยนะครับข้อมูลจากทั่วโลกนี่ก็ ผู้ป่วยฝีดาดลิงยืนยันทั่วโลกเนี่ยสามหมกรายมีรายงานผู้เสียชีวิต13รายนะครับมากที่สุดเนี่ยเป็นสหรัฐอเมริกานะครับ11,000กรายที่สองสเปน5,800เยอรมัน3,000อังกฤษ2 9 0 0แล้วก็บราซิลอีก2,800อันนี้ข้อมูลณนะวันที่14สิงหาคมนะครับ